นุกมากครับสนุกฮะสนุกฮะคอนเสิร์ตบอดี้สแลมสนุกครับมีเพื่อนดูด้วยมีใช่ครับฮะไปกับน้องเกิลแล้วก็รุ่นน้อยคนหนึ่งครับผมสามคนใครชวนใครอะไรยังไงผมชวนฮะผมชวนใช่ก็คือความจริงผมก็พอรู้ว่าอาจจะแบบว่าหมายถึงว่าเพราะว่ามีพี่นักข่าวก็มาถามบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เฉยๆหมายถึงว่าผมไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะว่าคือตัวน้องเกิลเราก็สนิทกันจริงๆแหละแต่ว่าก็เป็นพี่น้องกันผมก็สนิทกับแม่เขาด้วยเลยเหมือนชอบดูคอนเสิร์ตเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะครับใช่หลักๆง่ายๆก็คือเหมือนเราเป็นกวนดูคอนเสิร์ตด้วยกันอ่ะคือเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเพื่อนหมายถึงว่าไม่ค่อยมีเพื่อนที่ว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาจะดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยก็ไปดูคนเดียวก็กลัวเหงานะถ้าดูหนังคนเดียวยังพอได้แต่คอนเสิร์ตคนเดียวอาจจะแบบดูเคว้งๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยก็ชวนก็ว่าถ้าเขาว่างก็ไปด้วยกันถ้าเขาไม่ว่างก็ไปกับคนอื่นหมายถึงว่าพี่ๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแอบแบบว่าลำบากใจไม่เฮียเวลาโดนแซวบ่อยอะไรเงี้ยไม่เฉยๆครับคือความจริงแล้วผมกับน้องเกิลใช่ไหมเคยเป็นข่าวไปแล้วทีนึงตอนที่ครั้งแรกๆที่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็รู้จักกันมานานแล้วตอนที่มีข่าวรอบแรกเราก็รู้สึกเกรงใจเขานิดนึงในแง่ที่ว่าเราเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเขาว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมีข่าวออกมาคือตัวน้องเกิลเองเขาก็ไม่ได้คิดมากแล้วเราก็เกรงใจพี่ก้อยด้วยแม่น้องเกิลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก้อยเขาก็ไม่ได้คิดมากเขาก็ไม่ได้ห้ามถ้าเขาก็เข้าใจว่าเราก็เป็นพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลังจากนั้นมาผมก็เลยรู้สึกว่านั้นก็ไม่น่ามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แค่ว่าพอเป็นข่าวแล้วมันต้องกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันก็ห่างเหินหรอมันก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทำปกติเราก็ปกติใช่ครับเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันหรือว่าก็ถ้าสังเกตได้เวลาผมไปดูคอนเสิร์ตแล้วเจอพี่นักข่าวผมก็ทักทายปกติผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องหลบซ่อนหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรอยู่แล้วพี่ก้อยมีถามมีแซวไหมเวลามีข่าวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้อยเหรอส่วนใหญ่พี่ก้อยป้าก้อยไม่ค่อยแซวครับเป็นป้ากล้วยแซวมากกว่าฮะใช่ครับยังไงเนี่ยยังไงกับหลานชั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้ว่าไม่มีอะไรครับทำเป็นสตูอันนั้นเป็นบ้านเป็นสตูอ๋อสตูที่ผมทำใช่ไหมครับผมชื่อสตูดิโอคุณแม่ครับผมก็เป็นลักษณะของสตูดิโอที่เป็นบ้านนะฮะคือไม่ได้เป็นแบบสตูดิโอห้องขาวไม่ใช่อย่างนั้นเป็นบ้านที่แบบว่าให้คนมาทำเพื่อให้คนมาเช่าถ่ายนู่นนี่ถ่ายรีวิวของถ่ายจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่อยากมาเช่าถ่ายแฟชั่นถ่ายแบบใช่ครับใช่ฮะแต่ว่าคุณแม่เป็นคนทำเพราะคุณแม่ลงแคปชั่นว่าบ้านของสามหนุ่มหนึ่งสาวอย่างเงี้ยอ๋อที่แม่เขาลงอย่างนั้นคือแม่เขาหมายถึงว่ามันก็เหมือนเป็นอนาคตของครอบครัวของเราเพราะว่ามันเป็นธุรกิจถ้าพูดง่ายๆมันก็เป็นธุรกิจเนาะของครอบครัวครับผมแม่จุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาจากแม่ใช่ครับคือสตูดิโอเนี่ยก็ที่ผมรู้สึกว่าดีใจอย่างหนึ่งก็คือเหมือนสารฝันของแม่เองด้วยนะครับซึ่งความจริงแม่เขาก็เป็นเรียกว่าหัวเรี่ยวหัวแรงของสตูนี้ด้วยครับเพราะว่าเขาอยากทำมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีจังหวะได้ทำสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยด้วยหลายๆอย่างมันเหมาะเจาะพอดงพอดีโลเคชั่นตัวบ้านนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำขึ้นมาความจริงมันจะมี2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นสตูดิโอใช่ไหมฮะที่เอาไว้ให้เช่าถ่ายงานแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่กำลังทำอยู่ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันคือตอนนั้นจะทำเป็นลักษณะเหมือนบ้านให้มาเช่าถ่ายละครได้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในบ้านอะไรนะมันอยู่ในบ้านได้เลยแล้วทำออกไปอยู่แถวๆบ้านแถวๆบ้านครับทุ่มกี่หลักคือมันยังบอกไม่ได้ว่ามันกี่หลักหรืออะไรยังไงแต่มันก็ใช้งบประมาณจำนวนหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่มันยังไม่เสร็จมันก็เลยยังสรุปไม่ได้อะครับแต่ก็คือเราก็พยายามทำออกมาให้มันดูดีที่สุดเพราะว่าเราก็อยากให้คนที่มาใช้แบบได้ภาพดีๆออกไปด้วยเราไม่ได้จำกัดใช่ไหมว่าจำนวนมันต้องเท่าไหร่โอ้ต้องมีแหละครับความจริงมันก็ต้องมีวางงบประมาณไว้นะว่าประมาณแค่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าไม่เกินเท่าไหร่สำหรับทั้งสองส่วนตอนนี้มันก็เวลาเราทำมันก็จ่ายไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็คือผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ตั้งเป็นตัวเลขกลมๆไว้ว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหลักมันไอ้เรื่อง7หลักหลักล้านน่ะมันถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแบบเรารีโนเวทบ้านใหม่ทำนู่นทำนี่ไอ้หลักล้านมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามคุมตัวเลขให้มันโอเคที่สุดก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถสวยได้โดยไม่เกิน10มันก็จะดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนเราซื้อที่ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันที่นี้เป็นที่เก่าที่มีอยู่เพิ่งซื้อเลยที่ซื้อใหม่ครับผมที่ซื้อใหม่แต่ว่า
เขามีตัวบ้านซึ่งเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านแบบเหมือน50ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล็งเห็นว่าตัวบ้านมันโครงสวยนะอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำเอามาต่อยอดอะไรยังไงได้บ้างแม่จะควบคุมดูแลเป็นหลักเลยหลังจากนี้ที่แบบแม่เปิดทางการครับหลักๆที่ดูแลสตูดิโอคุณแม่ก็จะเป็นแม่แล้วก็พัดทำจริงก็เป็นธุรกิจครอบครัวแต่ว่า2คนที่ดูหลักๆเป็นแม่กับพัดพื้นที่ใหญ่แค่ไหนกี่ตารางเมตรโอ้จำไม่ได้ประมาณเกือบไร่ครับประมาณคิดว่าจะเปิดทางการได้เมื่อไหร่ครับคิดว่าน่าจะประมาณอีกสัก 2-3 เดือนครับผมครับแต่ว่าก็คือมีคุยกับแม่ไว้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีทำบุญเดี๋ยวจะชวนพี่ๆสื่อมาร่วมทำบุญด้วยกันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้มีเข้าไปดูงานบ่อยก็มีครับแต่หลักๆที่บอกนะถ้าเป็นแม่กับพัทแต่ว่าผมก็มีเข้าไปดูด้วยเพราะว่าคือแม่กับพัทดูเป็นหลักก็จริงแต่ว่าก็จะต้องขอความเห็นจากอย่างผมด้วยน้องด้วยเพราะว่าอย่างเราเองเราไปถ่ายงานบ่อยนึกออกไหมฮะเราไปเจองานที่สตูดิโอนู้นนี้บ่อยไปเจอบ้านถ่ายละครบ่อยแล้วเพราะนั้นเราก็จะพอจะมีประสบการณ์ว่าอ๋อมันควรจะเป็นประมาณยังไงควรจะต้องแบบว่าออกแบบพื้นที่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีช่วยๆกันคิดช่วยๆกันคุยอะไรเงี้ยครับว่าธุรกิจนี้ก็สร้างรากฐานให้ครอบครัวตัวเองก็เป็นอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่มั่นคงแล้วก็ต่อยอดให้กับครอบครัวเราได้อะไรเงี้ยไม่ถึงว่าในแง่ของแบบความมั่นคงอะไรเงี้ย